การสร้างทางรถไฟและโครงการอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การลดเตียงยินบักอินวัตนายรัฐมนตรีในกรณีนักจัดไทยเจริญตอนนี้ขณะยาบีชักรายาแม่นอนสีมาท่านออกสินทางองค์ท่านสมเด็จอัครมหาเสนาธิการเดโชคุณเซนและท่านอุปถัมภ์เติ้ลสูงท่านสายหม่องคำและท่านแลนีและท่านแดกเด็กท่านหลักฉันขอขอบคุณรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ให้การต้อนรับดิฉันในฐานะอย่างอบอุ่นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกับประชุมผู้นำแอปเปกเป็นครั้งแรกและขอชื่นชมรัฐบาลสปป.ลาวที่เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดแอปเปกได้อย่างสมบูรณ์และราบรื่นอย่างนี้ฉันขอใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีกับสปป.ลาวที่ประสบความสำเร็จในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญของสปป.ลาวและอนุภูมิภาคนี้ค่ะการประชุมครั้งนี้มีขึ้นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกกำลังเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่เอเชียและอาเซียนที่กำลังกำรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนที่สำคัญการเปิดกว้างต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคของเรานั้นได้ทำให้อนุภูมิภาคนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งของนานาชาติที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนานาชาติเล็งเห็นถึงศักยภาพของอนุภูมิภาคนี้ที่เป็นศูนย์กลางการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ของโลกเนื่องจากความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมที่มีจุดเชื่อมโยงศูนย์กลางความเจริญการทางเศรษฐกิจของโลกไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียใต้รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนฉะนั้นจึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่วันนี้ประเทศของเราทั้ง5ประเทศจะมาร่วมกันและกระชับความร่วมมือเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเจริญเติบโตของเอเชียท่านผู้นำและท่านเลขาธิการอาเซียนและท่านผู้มีเกียรติคะดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าประเทศทั้ง5ประเทศต้องคำนึงเสมอว่าเราไม่เพียงแต่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เรายังมีอนาคตร่วมกันและจะต้องเดินหน้าพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันบนพื้นฐานของความมั่นคงและความมั่งคั่งร่วมกันตั้งแต่การประชุมสุดยอด ACMEX ครั้งแรกที่ผู้การเมื่อ10ปีที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้ง5ประเทศได้ขยายตัวในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนการลดช่องว่างการพัฒนาการพัฒนาความเป็นอยู่และการเชื่อมโยงดิฉันเชื่อมั่นว่าการประชุมสุดยอดในวันนี้จะเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งที่จะมาร่วมกันในการกำหนดแนวทางที่จะเดินหน้ากระชับความร่วมมือเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคนี้ร่วมกันต่อไปในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อเป็นอนุภูมิภาคที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและเป็นพลังสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงหากมองไปข้างหน้าเราจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อยกระดับความเป็นอยู่สร้างงานสร้างรายได้ขยายโอกาสให้กับประชาชนของเราและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนร่วมกันที่ประชุมแห่งนี้จึงควรส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้นานาชาติรับทราบถึงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของผู้นำ ACMEX ที่จะผลักดันให้อนุภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงอีกแห่งหนึ่งของโลกดิฉันเชื่อมั่นว่าเมื่อเรานำเอาจุดแข็งและความได้เปรียบของแต่ละประเทศมาเสริมซึ่งกันและกันนั้นจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจร่วมกันและเพิ่มความน่าดึงดูดการค้าการลงทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้นฉะนั้นเราจะต้องเดินข้างหน้าในเรื่องของการรวมตัวกันให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและที่สำคัญเราต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่สันติในอนุภูมิภาคนี้เพราะสันติภาพและเสถียรภาพคือพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคและการมีประชาคมอาเซียนท
ที่สามารถดูแลผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านผู้มีเกียรติคะเมื่อมองไปข้างหน้าสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญในการผลักดันคือประการแรกคือการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคนี้เข้าด้วยกันด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประสานระเบียบให้สอดคล้องกันเพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวประชาชนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวสามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆให้ทั่วถึงล่าสุดรัฐบาลไทยได้ประกาศแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบวงจรเป็นจำนวนเงินประมาณ 66,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่มุ่งปรับปรุงระบบการขนส่งทางถนนทางรางทางน้ำและด่านการค้าชายแดนซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอื่นๆในอนุภูมิภาคเช่นการเชื่อมโยงทางบกในลักษณะแลนด์บริดจ์ระหว่างท่าเรือแหลมฉบังในประเทศไทยและท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมที่ถวายในเมียนมาที่จะสร้างขึ้นมาในอนาคตเป็นต้นคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้นถึง 45,000 ล้านบาทหรือ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งในการเดินหน้าของเรื่องนี้โดยรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ15,000 ล้านบาทหรือ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลักดันเป้าหมายนี้ประเทศไทยยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหม่ๆเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในประเทศในสมาชิก ACMEX ประการที่2คือการผลักดันการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจชายแดนเพื่อแปรชายแดนร่วมกันเป็นชายแดนแห่งความมั่งคั่งร่วมกันที่ยั่งยืนซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเดินหน้าเป็นฐานการผลิตร่วมกันใน ACMEX ขณะนี้ไทยและกัมพูชาได้เริ่มหารือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันแล้วและดิฉันหวังว่าจะได้มีการหารือกับเมียนมาและสปป.ลาวต่อไปในวันนี้ดิฉันจึงมีความยินดีที่จะร่วมเป็นสักขีพยานให้กับท่านนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการเกษตรแบบมีสัญญาระหว่างไทยกับสปป.ลาวเพื่อยืนยันความพร้อมที่ไทยจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศประการที่3คือการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจใน ACMEX ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพราะภาคธุรกิจเป็นทั้งผู้ที่บุกเบิกนำร่องและพลังขับเคลื่อนความเจริญทางเศรษฐกิจที่สำคัญรัฐบาลของประเทศ ACMEX จึงควรร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจสำหรับภาคธุรกิจของประเทศ ACMEX กันเองและภาคธุรกิจนอก ACMEX ด้วยไม่ว่าจะเป็นกรอบนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆที่จะดึงดูดให้ภาคธุรกิจเหล่านี้สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของอนุภูมิภาคนี้ได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงรู้สึกยินดีที่ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทยกัมพูชาเมื่อวานนี้ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและกัมพูชาและหวังว่าจะมีความร่วมมือเช่นนี้กับประเทศ ACMEX อื่นๆในอนาคตต่อไปประการสุดท้ายและเป็นหัวใจสำคัญคือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างระดับประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดิฉันเชื่อมั่นว่าความเข้าใจและใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประชาชนในอนุภูมิภาคเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาอนุภูมิภาคนี้ในอนาคตฉะนั้นเราจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนของเราไปมาหาสู่ใกล้ชิดรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาและความร่วมมือระดับประชาชนต่างๆเราควรกระชับความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดแข็งและรายได้ที่สำคัญของประชาชนทั้ง5ประเทศ ACMEX โดยการขยายการเชื่อมโยงและส่งเสริมการรณรงค์การท่องเที่ยวร่วมกันให้มากขึ้น
อาทิโครงการ ACMEX Single Visa และการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใน ACMEX เข้าร่วมกันด้วยแนวคิด5ประเทศ1จุดหมายปลายทางนอกจากนี้เราควรเดินหน้าในการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนุภูมิภาคเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาเพื่อให้อนุภูมิภาคนี้สามารถที่จะพัฒนาได้เต็มศักยภาพและเพื่อเตรียมตัวในการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพดิฉันจึงขอใช้โอกาสนี้ประกาศว่ารัฐบาลไทยจะให้ทุนการฝึกอบรมอีก200ทุนในสาขาต่างๆรวมทั้งสาธารณสุขและเกษตรในระยะ2ปีที่จะถึงนี้ท่านผู้นำและท่านเลขาธิการอาเซียนท่านผู้มีเกียรติคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างสูงกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศเพราะเชื่อว่าเราจะต้องก้าวหน้าพัฒนาไปด้วยกันและหัวใจสำคัญของ ACMEX คือการส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งรวมกันทั้ง5ประเทศในอนุภูมิภาคนี้10ปีที่ผ่านมาเราได้ก้าวหน้าไปมากในหลายมิติดิฉันเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้ายังมีอีกหลายด้านที่เราจะต้องทำให้มากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราดิฉันจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้นำ ACMEX ทั้ง5ประเทศในวันนี้ได้แสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองร่วมกันที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาณเวียงจันทร์และแผนปฏิบัติการที่จะรองรับในวันนี้และไทยพร้อมที่จะมีบทบาทเข้มแข็งในการนำสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนี่คือความคาดหวังของประชาชนของเราและความสำเร็จของทั้ง5ประเทศจะเกื้อกูลความสำเร็จของอาเซียนและสันติภาพและความมั่งคั่งของภูมิภาคโดยรวมขอบคุณค่ะ